สวัสดีค่ะในวันนี้เด็กๆมาพบกับครูพิมพ์นะคะครูเนทค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะครูเนทในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยยานพาหนะค่ะแล้วเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้ครูพิมพ์กับครูเนทจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วงั้นเรามาเคลื่อนไหวประกอบท่าทางไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์กับครูเนทนะคะจะร้องแล้วก็เต้นให้เด็กๆดูก่อนนะคะ1รอบแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงเรามาร้องแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพลงยานพาหนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากเพลงที่เราได้ร้องและเต้นไปพร้อมกันเมื่อกี้สนุกไหมคะเอแล้วนี่เพลงได้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรบ้างเอ่ยคุณนิดได้ยินเสียงปีนปีนปีนค่ะครูพิมได้ยินเสียงปูนปูนค่ะใช่แล้วค่ะได้ยินทั้งเสียงรถยนต์เครื่องบินรถไฟแล้วก็อะไรนะคะครูพิมแล้วก็เรือยนต์ค่ะเอจากเพลงที่เราได้ยินไปแล้วเด็กๆพอจะเดากันได้หรือยังคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้ครูพิมพ์แล้วก็ครูเนนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของยานพาหนะค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์กับครูเนมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานมีชื่อว่าทายสิเสียงอะไรเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะบึ้น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 ฉันคืออะไรลองทายกันดูฉันคือรถยนต์บึ้น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 ฉึกฉักฉึกฉักฉันคืออะไรลองทายกันดูฉันคือรถไฟฉึกฉักฉึกฉักฟิว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 ฉันคืออะไรลองทายกันดูฉันคือเครื่องบินฟิว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 วูด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 ฉันคืออะไร
ลองทายกันดูฉันคือเรือใหญ่วูด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 กริ๊ง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 ฉันคืออะไรลองทายกันดูฉันคือจักรยานกริ๊ง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 จำไว้ให้ดีทุกสิ่งเหล่านี้พวกเราเรียกว่ายานพาหนะจากที่เราได้ฟังนิทานเรื่องทายสิเสียงอะไรเอ่ยตอนยานพาหนะไปแล้วเด็กๆได้เห็นตัวอย่างยานพาหนะหลายอย่างเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไฟเครื่องบินเรือใหญ่และจักรยานค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นยานพาหนะค่ะสำหรับยานพาหนะนะคะก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสิ่งต่างๆไปได้ค่ะซึ่งจะทำให้การขนส่งการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวอย่างที่เราเห็นได้ทุกวันเลยนะคะอย่างเช่นเด็กๆนะคะออกไปซื้อขนมค่ะถ้าบ้านอยู่ใกล้เราก็จะเดินไปใช่ไหมคะแต่พอร้านไกลออกไปนิดหน่อยค่ะเราก็จะปั่นจักรยานไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะใช้รถจักรยานยนต์ก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังใช้ยานพาหนะค่ะอย่างเช่นว่าเด็กๆจะเดินทางไปกรุงเทพหรือว่าไปต่างประเทศนะคะเด็กๆสามารถใช้เครื่องบินเดินทางโดยเครื่องบินค่ะเพื่อทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะเรามาทบทวนความหมายและความสำคัญของยานพาหนะไปพร้อมกันอีกรอบนะคะความหมายและความสำคัญของยานพาหนะคืออะไรนะคะเด็กๆบอกคุณเนตกับครูพิมพ์ได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะยานพาหนะนะคะก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสิ่งต่างๆได้ค่ะซึ่งจะทำให้การขนส่งหรือว่าการเคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดเวลานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะในวันนี้นะคะคุณเอ็กก็มีเกมสนุกๆมาชวนเด็กๆเล่นค่ะเกมมีชื่อว่าคู่ฉันอยู่ไหนโดยคุณเอ็กนะคะจะมีรูปภาพให้เด็กๆเลือกจับคู่ค่ะให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่ารูปภาพด้านล่างรูปไหนคือรูปที่คู่กับรูปภาพที่อยู่ด้านบนค่ะใช่รูปภาพที่หนึ่งหรือเปล่านะไหนเราลองมาจับคู่กันดูสิคะใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่แล้วเป็นรูปไหนนะคะอุ๊ยคุณได้ยินเด็กๆตอบดังเลยค่ะว่าหมายเลข3ไหนเราลองมาจับคู่กันดูสิคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเรามาต่อกันที่รูปที่2ค่ะเป็นรูปเรือรูปไหนคือรูปคู่ของเรือที่อยู่ด้านบนนะคะหมายเลข2เหรอคะเราลองจับคู่ดูสิคะยังไม่ใช่นะคะเด็กๆอุ๊ยคุณได้ยินคนตอบหมายเลข1เก่งมากๆเลยค่ะและมาถึงที่รูปสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าหมายเลขไหนคือรูปคู่ด้านบนค่ะรูปภาพด้านบนเก่งมากๆเลยค่ะหมายเลข2นั่นเองเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะคุณเนสจะมาชวนเด็กๆพับเครื่องบินกระดาษค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็สีค่ะที่ใช้สำหรับในการตกแต่งเครื่องบินของเราให้สวยงามค่ะเด็กๆ เข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะคุณเนตจะมาสาธิตวิธีการพับเครื่องบินกระดาษค่ะในขั้นที่1นะคะเราจะพับกระดาษเข้าหากันตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็จะรีดสันทบค่ะขั้นที่1จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นที่2ค่ะเราจะพับเข้าหาตรงกลางอีก1รอบค่ะจากนั้นก็รีดสันทบค่ะส่วนขั้นที่3นะคะให้เด็กๆพับกระดาษลงไปข้างหลังแบบนี้นี่จากนั้นก็รีดสันทบจากนั้นเราก็จะได้เครื่องบินกระดาษของเราแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมตกแต่งผลงานของตนเองให้สวยงามนะคะ
สำหรับเด็กๆนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานเครื่องบินกระดาษของตนเองเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปผลงานของเด็กๆลงในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูประจำชั้นรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนิดและครูพิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย